กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นในขณะนี้ก็อยู่ในระยะเวลาที่เราขยายเวลาให้ส่วนสำคัญที่ดำเนินการในขณะนี้ก็คือในการที่จะประกาศหรือแจ้งไปยังผู้ที่ถือครองอยู่นะไม่ว่าจะเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องสำรวจให้ได้แล้วก็แจ้งไปให้ทันเนี่ยเป็นเรื่องเวลาที่เราขยายไปคือเรื่องนี้นะครับพอขั้นต่อไปพอแจ้งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นขั้นของการประกาศเรื่องของราคาประเมินประเมินทุนนะครับประเมินทุนทรัพย์นะครับเสร็จแล้วก็จากนั้นก็คงจะเป็นการไปในแจ้งเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นการขั้นตอนการเสียภาษีเดือนสิงหาคมนะครับตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ดำเนินการไปนะครับถ้าจะถามว่ามีปัญหาอะไรก็เป็นเรื่องของการสร้างการรับรู้ทั้งสองส่วนคือสังคมทั่วไปนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของผู้ที่จะดำเนินการเก็บภาษีกับผู้เสียภาษีนะครับผู้เก็บคือท้องถิ่นทั้ง 7,000 กว่าแห่งต้องรู้เหมือนกันแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ของท้องถิ่นตัวเองเนี่ยทราบนะเป็นเรื่องใหญ่แล้วทางสังคมก็ท่านก็ต้องช่วยกันสร้างเพราะว่าผมฟังแล้วก็หลายๆคนก็ไม่เข้าใจของหลักเกณฑ์ของกฎหมายนี้นะกฎหมายนี้เจตนาจริงๆต้องจะช่วยเหลือคนที่เราเรียกว่าคนที่พูดง่ายคนจนนะจะช่วยคนจนแล้วก็จะเก็บภาษีจากคนที่มีฐานะมีทรัพย์สินเยอะแต่การคิดเนี่ยมันคิดต่างกับที่เคยเป็นที่เคยเป็นเนี่ยเก็บจากผลประโยชน์ที่เขาได้เช่นเขาไปปล่อยเก็บหารายได้ก็ไปเก็บจากนั่นแต่ของใหม่เก็บจากมูลค่าของทรัพย์สินกับการใช้มูลค่าเท่าไหร่โดยใช้ยังไงมูลค่าเยอะแต่ปล่อยทิ้งว่างเก็บเยอะมูลค่าทำเกษตรถ้าเป็นเจ้าของอยู่นี่ก็ยกเว้น50ล้านนะถ้าเกินไปก็ถึงจะมีแต่ก็ยังเก็บต่ำอยู่นะครับเก็บตามมูลค่าของทรัพย์สินแล้วการใช้ทรัพย์สินนะเพราะนั้นก็อยู่ที่การประเมินทุนทรัพย์กับเรื่องของอัตราจัดเก็บซึ่งมันก็ยังปรับเปลี่ยนได้ในเรื่องตรงนี้นะต้องสร้างความเข้าใจถ้าท่านจะไปเปรียบว่าตรงโน้นเขาเคยเสียมากหรือน้อยไปเปรียบอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันไม่เหมือนกันนะเขาเปลี่ยนฐานการเก็บเป็นอย่างนี้ท่านนี้ต้องอธิบายยาวต้องใช้เวลาผมต้องอธิบายลงไปไส้ไหนเอาว่าคร่าวๆนะกฎหมายนี้ต้องการจะให้ผู้ที่ยากจนหรือมีทรัพย์สินน้อยเนี่ยไม่ต้องมีภาระภาษีคนที่มีฐานะสูงๆเนี่ยต้องเสียภาษีเยอะโดยเฉพาะมีที่ดินเยอะมีอะไรเยอะแล้วถ้าเยอะแล้วไม่ใช้เนี่ยยิ่งเก็บเยอะเจตนาคือคือในช่วงนี้ในส่วนของท้องถิ่นก็ดำเนินการสำรวจด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องสำรวจที่สำรวจง่ายเนี่ยคือของกรมที่ดินเนี่ยเราทำแล้วสำรวจเรียบร้อยแล้วก็ส่งแต่นี่ยากก็คือที่อื่นๆเนี่ยที่เราจะต้องไปหาที่อื่นๆของหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่อย่างไรก็ตามท้องถิ่นก็คงจะสามารถทำได้ดีคราวนี้ผมกำลังสำรวจว่าเขาทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีข่าวแจ้งให้ได้ในผมกำลังเช็คอยู่ว่าเขาทำกันไปได้แค่ไหนยังไงประกาศเฉยๆนะประกาศให้เจ้าตัวเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทราบเดี๋ยวคงเร็วผมคงทราบหรอกว่าตอนนี้เขาทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ช่วยแจ้งสร้างความเข้าใจด้วยกันฐานเก็บภาษีโคตรฐานกันในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะพื้นที่โคราชนะคะเห็นว่ามีการดำเนินการไปในส่วนของต้องถือว่าเป็นของกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่มีความรับผิดชอบนะกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีอำนาจหน้าที่แล้วต้องจ่ายของกระทรวงมหาดไทยเราไม่มีตรงนี้ละมันไม่เกี่ยวกับผู้ประสบภัยก็ขณะนี้ทราบว่าดำเนินการอยู่ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะไปมอบให้เงินช่วยเหลือมันพรุ่งนี้ทราบว่าไปพรุ่งนี้นะแต่ว่ารายละเอียดนั้นต้องเดี๋ยวผมคงได้แหละถ้าผมได้มาว่ายอดของแต่ละกระทรวงช่วยเท่าไหร่อย่างไรผมไม่ได้เอามาวันนี้เรื่องอื่นนี่นะครับปืนโครงการสวัสดิการนะครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าบางคนมีปืนเยอะมากเป็น10กระบอกเลยจะต้องมีการปรับตั้งเกณฑ์อะไรถ้าให้ผมตอบโดยหลักการนะผมต้องตอบว่าถ้ากฎหมายให้ได้
ก็มีได้ถ้ากฎหมายให้ไม่ได้ก็มีความผิดทั้งคนให้ทั้งคนถือนะต้องไปดูกฎหมายว่าให้ได้หรือไม่อย่างไรนะมันคงไม่ใช่เพิ่งเกิดหรอกนะมันมีคงมีกันมานานแล้วนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งดีนะปืนสวัสดิการถ้าคุณซื้อแล้วคุณไม่ขายก็แสดงว่าเจตนาดีที่เขากลัวคือกลัวปืนสวัสดิการเคยมีเป็น10กระบอกแล้วไม่มีสักกระบอกนั่นน่ากลัวเขาให้สวัสดิการแล้วเอาไปไหนหมดถ้าเป็นสวัสดิการแล้วคุณซื้อแล้วคุณเก็บไว้ใช้แล้วคุณตกมรดกคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนะก็ตรงเจตนารมณ์ของสวัสดิการแต่ต้องดูตามกฎหมายนะถือได้ไม่ได้อย่างไรจำแนกให้ดีๆแล้วกันที่น่ากลัวคือปืนสวัสดิการเนี่ยมีนะถืออยู่กระบอกเดียวแต่เคยซื้อเยอะกระบอกนั่นแหละเอาไปขายฟังเท่าไหร่อย่างอื่นดีกว่าไหมคือกฎหมายให้มีเยอะจะถามคนนี้ดีกว่าแต่บางคนก็กลัวว่าแบบพอมีเยอะแล้วจะไปใช้ในทางไม่ถูกอ๋อก็น่าสนใจนะก็น่าจะเก็บสถิติดูนะว่ามันใช่ไหมถ้ามันเป็นอย่างที่ว่านี่ก็ต้องไปดูมาตรการในการที่อนุมัติในมันก็ต้องธรรมดานะก็ต้องไปดูว่าถ้ามันมีเยอะกระบอกแล้วมันยิงเขาจริงก็ว่ามาหรือมันยังไงไปเก็บตัวเลขมาแล้วก็ต้องดูมันคงไม่ใช่หรอกผมว่ามันอยู่ที่ความประพฤติมันอยู่ที่อะไรมากกว่านะถ้าอย่างนั้นจะดูผิดเออมีมากต้องยิงอ่ะมีน้อยไม่ยิงก็ได้เดี๋ยวไปเก็บสถิติดูแล้วแต่ถ้าพูดมาก็ต้องรับฟังนะก็ไปเก็บสถิติดูผมก็ไม่ว่าอะไรทีเดียวหรอกนะเดี๋ยวลองเก็บดูเลยท่านปลัดใครคนที่ไปมีพฤติกรรมเนี่ยมันมีกี่กระบอกจะถามเรื่องในฐานะท่านเป็นอดีตผบ.ทบ.ฮะมองเรื่องการบริหารจัดการบ้านพักของข้าราชการฐานนี่ก็โอเคนะไม่ว่าจะมีกฎระเบียบมาอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามนะผมก็พร้อมที่จะผมก็เตรียมบ้านเตรียมช่องไว้นะแต่ว่ามันความสะดวกมันก็เลยอยู่ที่นี่มันสะดวกไม่ได้มีจุดประสงค์ใดแต่ผมก็มีบ้านแต่เดิมทีนะผมก็ไม่ค่อยได้อยู่หรอกนะบ้านหลวงแต่ตอนทำงานเนี่ยมันเดินทางไม่ไหวไกลเพราะนั้นเองแต่ว่าถ้ามีกฎระเบียบอะไรก็ทำก็พร้อมไม่มีปัญหากฎระเบียบที่ว่าคือต้องเขียนขึ้นมาให้ชัดเจนใช่ไหมอ๋อเขามีอยู่แล้วนะของเก่าก็มีอยู่แล้วนะของเก่าเขาก็มีอยู่แล้วว่าจะนุโลมให้อยู่นานเท่าไหร่อะไรทำนองเนี้ยเขามีอยู่แล้วเขามีระเบียบภายในอยู่แล้วที่จะยอมที่ผมเป็นผู้บัญชามาตั้งแต่เด็กบางคนเนี่ยว่าตามตรงนะคือเกษียณแล้วเขาไม่มีบ้านของตัวเองเลยเราก็นุโลมจนเขาหาที่อยู่ได้บางทีก็เกิน6เดือนเกินอะไรแต่ทำไมให้ได้เพราะบ้านว่างอยู่เขาก็เหมือนอยู่รักษาแต่ช่วงใดที่บ้านเต็มแล้วคนต้องการอันนี้ต้องออกอันนี้ที่เคยผมปกครองมานะก็มีผมเคยมีนายทหารแก่แล้วเขาก็นั่นแหละซื่อสัตย์ด้วยไม่ได้เตรียมตัวด้วยแล้วก็ไม่มีบ้านเกษียณก็อนุโลมให้อยู่ลูกเด็กเล็กแดงก็ยังต้องเรียนอยู่แต่พอถึงช่วงหนึ่งก็ต้องให้ออกก็ดูตามความเหมาะสมแต่ระเบียบมีอยู่แล้วแล้วไงเอ่ยร่วมสัมมนาพักพลังประชารัฐก็เห็นชวนกันก็ว่าไปได้ก็คงจะไปนะเดี๋ยวทางพรรคจะเห็นหาว่าไม่ให้ความสำคัญก็ไปเห็นหน้าเห็นตากันไม่งั้นก็จะดูยังไงอ่ะก็ให้ความสำคัญกันหน่อยนะให้รู้จักมักหน้ากันหน่อยเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้จักไม่ได้อยู่ในพรรคต้องไงได้ถามโอเคนะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ